สวัสดีครับรังเกียร์รีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เรากลับมากับเรื่อง Remember Me ความรักเขียนด้วยความรัก EP ที่7แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีอย่างบางคู่อย่าง M กับ Name อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเนาะแต่บางคู่ก็ใกล้ชิดกันมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปรีแอคกันนะครับอย่าลืมตอนนี้ Run Around มีสินค้าจาก Run Around Studio แล้วนะครับผมก็คลิกไปได้ที่ลิงก์ด้านล่างในกล่อง description เลยนะครับมีสินค้าหลากหลายมากมายมากกว่า50ชนิดเนาะแต่ว่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไปเลือกซื้อกันได้อุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้เราก็ไปดูซีรีส์กันเลยฮะเราต้องไปค่ายจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีเวลาโทรบอกเลยพิมพ์บอกแทนนี่เขาไม่ใช้มือถือ7วันเลยเพราะงั้นวีนี้เราจะหายไปนะอยู่ยังไงอ่ะไม่ใช่ใจงานไม่แต่เราเชื่อว่าเนมอยู่ได้กลับมาเราจะรีบมาหานะการเผชิญความจริงมันอาจยากแต่ถ้าเราไม่กล้าเราคงต้องทนกับความเจ็บปวดที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นอารมณ์ดีเฉยแหมวันนี้อารมณ์ดีใช่นะหิวข้าวไหมลูกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้งั้นรอแป๊บนึงนะชอบเห็นเขายิ้มมากกว่าเขาเศร้าแล้วน่าสงสารกูทำงานอยู่เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ย
ฟซบุ๊กอ่ะน่าสมัครไหมวะมึงง่ายจะตายห่าก็แค่กรอกไปมึงคุณง่ายอะไรปะหายไฟก็ดีอยู่แล้วอ่ะจะเปลี่ยนไหมวะแม่ไอเอ็มมึงน่าตามยุคสมัยบ้างดิวะ 3G ก็มาแล้วเนี่ยเออว่าแต่มึงเหอะยังไงวันนี้เลี้ยงข้าวพวกกูเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยมีฟงมีแฟนจะอวดเอาวะทัวร์แบบนี้ปัดทัวร์แบบนี้แฟนอะไรเราทำงานเนี่ยวันๆก็ทำแต่งานเอาเวลาไหนไปหาแฟนฮะรอเอ๊ะมึงถามก็ดีละกูลืมไปเลยที่กูพามึงแล้วก็มึงมาเลี้ยงข้าวเนี่ยเพราะว่าอะไรนะมันเลยนี่กูชนะรางวัลการประกวดมาร์เก็ตติ้งเป็นปีที่สองแล้วเว้ยดูสินี่ดูโดกูเก่งใช่ไหมล่ะมึงเก่งค่ะเก่งเก่งขนาดนี้ยังไม่เอาไปอวดฟ้ากับอาโกมึงวะอวดพวกกูไหมเออกูก็อยากไปอวดอาโกฟ้ามากูเหมือนกันแหละรางวัลพวกนี้อยากให้เขาได้ภูมิใจอ่ะแค่คิดจะทำอย่างนั้นเนี่ยนะกูไม่มีเวลาเลยวันกูทำแต่เนี่ยเรียนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทั้งสัปดาห์เสาร์อาทิตย์กูทำการบ้านแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยพวกกูเข้าใจแต่มึงไงแชมป์อย่ากดดันตัวเองให้มากนะเว้ยมึงเฮ้ยก็ได้มาเปล่าเออไอ้กันหมายเลข8มึงอะไรวะเอ้าเป็นอะไรของมึงเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินหมายเลข8มึงเป็นไงบ้างไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีอ่ะใครก็ไม่รู้นะใครว่าไอ้เลขแปดเนี่ยไอ้กันจับปะก็จับหมายเลขแปดปะไม่มีเออพอแล้วนะเออมึงรู้หรือยังรู้หรือยังว่าเดี๋ยวพวกกูสองคนเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะเว้ยเออเดี๋ยวจะกลับบ้านมึงรู้ข่าวใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุมนุมใหญ่ตรงราชประสงค์อะแม่กูบอกว่าอันตรายมากเลยนะเว้ยเออไม่รู้ดิพี่เหล็กก็ไม่ได้นานมากใช่ไหมน่ะน้ำท่วมอีกเหรอเว้ยไม่อยากไปดูบ้านเนี่ยพวกกูว่าจะไปดูซะหน่อยไปไหมไปได้บ้านดิไปดิไปปะเออกลับบ้านหน่อยเออเดี๋ยวกูบอกแล้วกันนะเออถ้าพวกมึงสองคนจะกลับอ่ะก่อนกลับบอกกูก่อนก็ดีนะได้ดิถ้าเหมือนบ้านไกลอ่ะเออเอ็มโนเนมเป็นไงบ้างวะทุกคนเดี๋ยวนะกับข้าวกูไม่อร่อยการมันเยอะการเยอะทำไมไม่ดีก็แค่นี้หรอไม่รู้วะไม่ค่อยจะคุยหรอกเดี๋ยวนะพุ่งไปเลยหน้าแดงกันโอ้โหแต่ละคนเฟิร์นกันขำน้ำคนนึงก็ก้าวเพราะมึงใกล้พอดีหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาเมื่อกี้อ่ะเออกินดีกว่าไปเนาะจ๋าเพื่อนเออได้กินขนาดนี้แล้วเนี่ยดีทำไมวะเป็นไงบอกแล้วอากาศดีปะลมเย็นมากเลยแม่อยากวิ่งไม่ใช่หรอไปวิ่งเถอะบ้าไม่ได้อยากวิ่งวิ่งทุกวันแล้ววันนี้อยากมานั่งรับลมชิวๆกับชมพู่มากกว่าไม่ใช่ละถ้าไม่อยากวิ่งจะใส่ชุดวิ่งมาทำไมอะวิ่งเธอเดี๋ยวเรารอตรงเนี้ยอ่านหนังสือรอชิวๆถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยก็ต้องขอสักหน่อยห้างไปไหนนะรอตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกรอตรงนี้แหละเอ้ยเสร็จแล้วเหนื่อยไหมอุ๊ยขอบคุณครับ200มากกว่านี้ก็จ่ายได้
คบกันไหมชมพู่อะไรนะเป็นแฟนกับเรานะนั่นแน่ใจหรอคบกับเรามันอาจจะไม่เหมือนคบกับคนอื่นนะเขาต้องมั่นใจแล้วแหละแน่ใจสิเมื่อเขาไม่ขอหรอกนั่นอย่าเพิ่งบอกว่าแน่ใจก็ได้ลองคบกันดูแล้วกันนะแล้วพอเวลาผ่านไปนั่นค่อยมาบอกเราว่านั่นแน่ใจแล้วจริงๆไม่ลองก็ไม่รู้เนาะบอกว่าคงไม่หมดโปรง่ายๆนะไม่หมดง่ายๆหรอจะรอดูแล้วกันก็จริงเฮ้ยใครอยากรู้ว่าใครแต่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองต้องไปทำหมดเนาะคือจริงเขาจะทำอะไรมันก็สิทธิ์ของเขาแหละไม่จำเป็นต้องมาบอกเราก็ได้เพราะทุกคนมีชีวิตมีสังคมอ่ะใกล้ๆตัวปะสรุปว่าเอ็นคือแม่นั่นแน่เออกลัวจะเป็นแม่กลัวแม่ไม่น่าผิดน่าจะแม่แฮร์รี่มาแล้วแฮร์รี่เนาะต้องแฮร์รี่เลยเจอแพนเขาไม่เอาอะไรเลยอ่ะเขาไม่คิดต่อไปไหนเลยแล้วเขาก็จะอยู่แต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเขาเป็นคนพิการอ่ะนอนหรือยังลูกเขาอยากไปใช้ชีวิตเลยแต่เนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนพิการแต่แม่ขอเข้าไปนะเขาเลือกเขามีภาวะเขาแค่แบบเขาแค่เป็นอ่ะที่เขาไม่ยอมพูดเฉยๆแต่เขาไม่ยอมไปใช้ชีวิตไม่ยอมไปทำอะไรเลยอ่ะเราอย่าไปกดเขามีเหตุผลของเขาก็โทรมาตอนที่ลูกยังไม่ตื่นแต่เขาก็ฝากบอกนะว่าเขาสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงคือตอนเนี้ยเขางานยุ่งเพื่อนเยอะมีอะไรต้องรับผิดชอบหลายอย่างถ้าลูกอยากรู้อ่ะลูกลองพูดกับเขาดูสิลองพูดกับเขาดูสิถ้ามัวแต่รอ MSN แบบนี้มันพลาดกันไปพลาดกันมาลูกเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนนะอยากรู้เหตุผลนะชิมีเนี่ยอะไรอ่ะสายสาย
ันนี้อาจารย์แคนเซิลคลาสมีม็อบที่ราชประสงค์งดการเรียนการสอนทำวีจ้าเรียนจุฬาใช่ไหมกูถึงห้องเรียนแล้วจ้าเรียนมอเดียวกับไอ้ลมไหนอยู่ตรงราชประสงค์ใช่อยู่ราชประสงค์ไม่อยากเอาอะไรเดี๋ยวเบาๆเดี๋ยววิกลุ้นกลับบ้านสิหยุดเรียนตั้งวีคหนึ่งใช่เขาบอกไม่ว่างเนี่ยเขาคิดอยู่อย่าเพิ่งไปเร่งเร้าเขาจะบอกว่าตอนเรียนมหาลัยคือแบบกลับบ้านแทบทุกวีคจริงเหรอเออบ้านคือกลับบ้านคือกลับไปมึงเดี๋ยวครูไปรู้จักสอบด้วยกันปะไม่เอาอ่ะกูนัดหาเด็กชมพู่ไว้สวัสดีชมพู่สวัสดีเอ้าแล้วทำไมมึงไม่พาชมพู่ไปด้วยวะอย่าเลยมึงไปเถอะนั่นไปกับเพื่อนเถอะสบายสบายไม่เอาอ่ะอยากอยู่กับชมพู่มากกว่าเออพาไปดูนะเขากลัวสายตาคนอื่นหรือเปล่าแบบสายตาคนอื่นที่จะมองชมพู่อ่ะงานไปกับเพื่อนได้นะกลัวชมพู่คิดมากหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอตั้งหลายวันคิดถึงไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวร้านปิดอ้าวกินอีกไม่เอาอิ่มแล้วติดบีบีเอ้ยมึงทำอะไรอ่ะก็กำลังกดโหวตให้พี่โตโน่ไงเนี่ยปีนี้นะยังไงเขาก็ต้องได้เป็นแชมป์เดอะสตาร์ป่ะมึงเก็บตังค์กินข้าวดีกว่าแม็กว่าจริงไม่หอมกูป่ะบีบีสไลด์นี่คือรุ่นใหม่สุดตอนอยู่นั้นนะจริงนี่ก็วาดวิวแล้วบ้านแล้วแล้วก็ต้องวาดวัดอีกเหรอเออนะก็วาดบ้านไปเถอะถือว่าฝึกมึงแล้วนะจ้าต้องพยายามโอเคนิยมเลยป่ะใช่จ้าเป็นนิยมเป็นอะไรอ่ะเพื่อใครอ่ะแล้วนี่จะให้ไปว่าที่วัดไหนอ่ะก็ล่าสุดงานรุ่นพี่และแห่งสยามถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราอ่ะเนี่ยโคตรน่ารักนะมึงใครวะก็พี่เบนบังกับพี่ปักเป้าไงมึงเชี่ยแม่งแบบโคตรน่ารักอ่ะเออฉันเคยเห็นจริงมึงเฮ้ยไอ้กอบแล้วมึงไม่คุยกับพี่วะมึงคุยกับใครวะเพื่อนอักษรเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วเหรอแม่ผมจะบอกเพื่อนเลยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ฉันบอกแล้วนี่ให้ไปวาดอะไรที่วัดอ่ะเมนมั้งอุ้ยอ้าวไปแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยเออไม่ตอบด้วยเขาก็ยังเป็นห่วงนะแล้วพี่สังเกตว่าแค่หงิดอาการร้อนอ่ะก็นึกว่าเป็นอะไรมีแฟนแล้วนี่คิดจะแนะนำให้รู้จักเนี่ยโอ้ยได้แต่พาไปแนะนำอย่างเงี้ยจบเลยนะเออไงใครนะก็เด็กอักษรไงเฮ้ยรุ่นน้องที่ฉะเชิงเทราไม่ใช่แฟนอ๋อพูดไปเรื่อยหึงใช่ไหมแล้วก่อนจะไปวาดมาที่ไหนอะยังไม่รู้เลยอ่ะเคยคิดงั้นไปด้วยกันไหมไม่อยากไปวัดคนเดียวอ่ะเอาดิกลัวผีเหมือนกันโอเคพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวก่อนนะพักแต่ไปดูท่านะแล้วก็อย่าพูดนะ
แต่ให้พักนะให้เบรกไงแกให้ระวังเบรกให้ทวนท่าไปด้วยเอานี่พี่เอ็มบอกน้ำมาให้เออเย็นเลยซ้อมเมื่อไหร่แล้วโอ้พี่ตะโกนดังขนาดนั้นน่ะดื่มน้ำเถอะเจ็บคอแย่หมดแล้วเออแต่จริงเว้ยเออพี่เอ็มสมัยพี่อ่ะซ้อมลีนหนักขนาดนี้ไหมโอ้โหกูไม่อยากจะโม้นะปีกูเนี่ยของมึงกับจอไอ้พวกพี่กูเนี่ยแม่งหนุ่ยกับหมาจริงเหรอพี่ถ้าพวกมึงเจอตายกูบอกเลยพอหยุดแค่นี้ดีกว่าแขนเลือกจะเป็นแถวแค่เนี่ยชิวกระจอกพี่เอ็มซ้อมลีดก็หนักเรียนก็หนักแล้วพี่เอาเวลาไหนไปหาแฟนครับเนี่ยอุ้ยหลอกทาทำไมมึงถามทำไมก็กูก็มีของกูแล้วกันอุ้ยเอาไปมึงไปซ้อมกับเพื่อนเพื่อนเขาทวนถึงไหนละมานั่งอู้คุยกับกูถ้ามึงผิดรอบนี้นะกูให้มึงวิ่งคนเดียวด้วยสุดเราก็ยังไม่รู้เขาชื่อเนมจริงๆหรือเปล่านะแม่เขาก็เรียกเนมปะไม่รู้ว่าไม่ได้ทันเวทันได้สังเกตมากเข้าไปอีกใช่ต้องออกไปข้างนอกบ้างเข้าไปใช้ชีวิตไงเนมก็ต้องใช้ชีวิตด้วยจริงแค่ออกไปนอกห้องบ้างอ่ะไปอยู่แถวๆนี้ก็ได้ไม่ต้องอะไรเยอะกี้เลยคุณน้าพอจะรู้ไหมครับที่บ้านผมไปไหนกันนะครับบ้านเงียบมากเลยอ๋อเขาก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดกันไงลูกโรงพยาบาลใครเป็นไรล่ะครับอ้าวก็อากงแอดมิดไงที่บ้านไม่มีใครบอกแชมป์หรออากงแอดมิดเหรอเพิ่งจะเข้าคิดจะบอกแชมป์เลยใช่ไหมแชมป์มาได้ไงอ่ะอากงไม่สบายทำไมไม่บอกอ่ะถ้าแชมป์ไม่มาคือจะไม่รู้เลยใช่ไหมทำไมแชมป์ต้องรู้คนสุดท้ายด้วยวะหรือว่าแชมป์ไม่เคยสมัครครอบครัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แชมป์ทำไปอ่ะแชมป์อยากให้กงเห็นอยากให้กงภูมิใจแต่นี่อะไรอ่ะครอบครัวปกปิดกันได้ยังไงหรอมีอะไรก็บอกดิแล้วฉันไปทำทั้งหมดเป็นเพื่ออะไรหรอวะก็เขารู้ไงว่าแกเรียนหนักและแกก็เป็นเด็กคิดมากก็เลยยังไม่ได้บอกไม่ใช่ป่ะเจ้ปกปิดกันอย่างนี้อ่ะนะลูกเราไปคุยกันที่บ้านอ่ะ
าพูดอะไรสักคำดิแชมป์กลับบ้านก่อนป่ะไม่เจ๊อาพูดดิแชมป์เอากับอันนี้คือกับกรุงเทพเลยเหรสำคัญเนาะเราพูดได้เพราะเราไม่เจอแบบนี้ไม่อาจจะเป็นเหมือนก่อนงดงามเหมือนตอนเธอยิ้มให้กันเปิดมามีความสุขเลยจบปุ๊บเปลี่ยนมูดเลยสวยดีอ่ะที่กรุงเทพมีวัดสวยๆแบบนี้ด้วยนะอุ้ยวัดสวยสวยมากด้วยก็อย่างเงี้ยแหละนะกรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัวเออเบื่อไหมอ่ะที่ต้องทำแบบนี้อ่ะทำไมถามงั้นนะเพื่อนเรามันไม่ได้หมายความแบบนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยเนมจริงแม่อ๋อแม่ตุ๊บเหรอคงจำได้อยู่งั้นเดี๋ยวกูลงไปเอาพัตเตอร์ยาที่ข้างล่างแล้วกันมึงรออยู่นี่นะรู้แน่ๆอุ๊ยเฉลยพรมทุกอันเลยเหรอเนี่ยนายเด็กชายไปเล็กแปดคนนั้นใช่ไหมก็คือถล่มถาโถมโอ้ EP หน้าคือถาโถมทั้งหมดไม่รู้จะยังไงต่อเลยใน EP นี้ก็คืออ่ะ EP นี้เหมือนจะแบบว่าส่งท้ายความสุขเพื่อที่จะให้ไปเตรียมรับมือดราม่า EP หน้าก็มันก็ทุกคู่มันเหมือนเฉลยมันคละเออทุกอันเลยอ่ะก็ต้องรอไปดูนะใช่แต่จะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดอะตอนที่ระหว่างดูอะเราก็พูดในความในมุมของเราแต่เราก็ไม่ถ้าเกิดเราเป็นตัวละครจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้อย่างที่เราพูดไหมหรือเราอาจจะเป็นหนักกว่าเขาใช่เราอาจจะเลือกเวที่มันแย่กว่าที่ตัวละครเลือกทำอยู่นะตอนนี้ก็ได้เหมือนที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่จุดเดียวกับเขาเนาะเรามองจากคนภายนอกเราเห็นทางออกเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเราไปเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะเราอาจจะไม่เห็นเลยสักทางก็ได้อะไรเงี้ยเอออ๋อนี่ก็คิดว่าที่สิ่งที่ตัวละครเลือกเขาก็มีเขามีเหตุและผลจากเขาจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาคือเขาก็มีมุมมองแบบนี้เขาก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอดูแล้วกันว่าเขาจะเติบโตไปทิศทางไหนสำหรับ EP หน้าเนาะจะไปเจอไปเผชิญกับเรื่องอะไรอีกบ้างนะฮะก็ไปรอติดตามกันสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รันเราด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดเตือนเนาะครับผมไปแล้วฮะวันนี้บ๊ายบาย